السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيةاللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك اللهم آمين ขอความรักพระเมตตาปราณีจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้โปรดประทานเราะห์มะฮ์นิอามะฮ์บะเราะกะฮ์ซิฮะฮ์อาฟิยะฮ์ซะกีนะฮ์มัฆฟิเราะฮ์ละมุตมะอินนะฮ์ให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่รักและเคารพทุกท่านที่มาร่วมงานมัสยิดนูรุลยากีนท่านประธานในพิธีท่านดร.ชัยยันลิมัดกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ท่านอิหม่ามฮัจญีรอจีรัชนีพรอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลยากีนท่านอิหม่ามอาจารย์ไพศาลอับดุลลอห์ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยองคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการจัดงานบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสคณะครูอาจารย์ท่านอิหม่ามทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานทุกท่านท่านทั้งหลายครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้มีโอกาสได้ร่วมรับฟังพร้อมกับท่านทั้งหลายถึงกระบวนการที่สำคัญข้อหนึ่งที่ท่านอิหม่ามฮัจญีรอจีรัชนีพรอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลยากีนแห่งนี้ได้เล่ากล่าวถึงความเป็นมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ประมาณ 5-6 ปีมานี้ในการก่อร่างสร้างตัวมัสยิดอันเป็นหลักสำคัญแห่งนี้จริงๆแล้วพวกเราก็ต่างมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับมัสยิดบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกันทั้งสิ้นในศาสนาอิสลามเรานะครับตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีที่เรายังมีสิ่งวิเศษอยู่2เรื่องด้วยกันในสังคมมุสลิมซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะได้พูดพบเจอกับบรรดาพี่น้องทุกท่านตามหัวข้อที่ท่านอิหม่ามประจำมัสยิดแห่งนี้ท่านอิหม่ามฮัจญีรอญีได้มอบให้ผมในวันนี้ได้พูดคุยกับท่านทั้งหลายในช่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับก่อนที่จะได้เวลามักริบก็อยากจะได้เล่ากล่าวถึงความสำคัญถึงสองเรื่องที่ว่าก่อนหน้านี้เราหลับตาลงเนี่ยมัสยิดนูรุลยากีนไม่มีหน้าที่แห่งนี้แต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เรามีมัสยิดมาปรากฏอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์รวมหัวใจบรรดาผู้ศรัทธาและพี่น้องมุสลิมเพราะสองเรื่องที่เป็นของวิเศษสำหรับพี่น้องมุสลิมท่านจำไว้เลยนะครับมันมีอยู่สองเรื่องด้วยกันถ้าชีวิตของเราผูกพันอยู่กับสองเรื่องนี้คนสองเรื่องคนนี้และคนสองประเภทนี้เป็นคนที่วิเศษมากๆ
ประการที่หนึ่งก็คือคนที่หัวใจของเขาร่างกายของเขาหรือพฤติกรรมของเขาไปผูกพันอยู่กับบ้านของอัลลอฮ์อยู่กับมัสยิดคนอย่างนี้ไม่มีวันที่จะมีโอกาสในการซอลิมพลเลยท่านจำไว้เลยถ้าหากว่าเรามีสามีนะครับสามีจะไม่รังแกภรรยาเลยถ้าหากว่าเขาเข้าสุเราเขาเข้ามัสยิดพอท่านรู้หรือไม่ว่าบารอกะความจำเริญเนี่ยความมีสิริมงคลของมัสยิดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่มันเป็นบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้สั่งการท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อนบีเดินทางไปถึงยังมหานครมาดีนะห์ในการตั้งรัฐอิสลามเนี่ยสิ่งแรกเหนือสิ่งอื่นใดที่นบีจะต้องปฏิบัติก็คือจะต้องมีแหล่งศูนย์รวมหัวใจบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาก็คือบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่เดินทางอพยพกันมาเพื่อมาตั้งรกรากรัฐอิสลามหรือว่าอาณาจักรอิสลามเกิดขึ้นที่นั่นถ้าอิสลามจะต้องรวมใจหรือก่อเกิดที่ใดตรงนั้นต้องมีสุเราตรงนั้นต้องมีมัสยิดนั่นคือประการที่หนึ่งที่เราเห็นว่าความสำคัญที่พวกเราต้องจัดงานประจำปีมัสยิดและเราจะต้องมีมัสยิดเกิดขึ้นมาประการที่สองที่เป็นเรื่องวิเศษเวลาเดินทางมาทางภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองจังหวัดตราดเราจะเห็นหมู่มวลพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ในกลุ่มญะมาอะฮ์ตับลีกอันนี้ขอยกยอดให้นิดนึงในฐานะที่ทำงานศาสนากันคนละด้านส่วนตัวผมเองนี่ผมอยู่ประจำที่ไม่ได้ออกอพยพฮิจรอไปไหนเพราะต้องอยู่ประจำปอนเนาะที่โรงเรียนดูแลนักเรียนอีกทางนึงในการสรรสร้างให้ความรู้กับบรรดานักเรียนอีกอนูนึงซึ่งอาจจะเป็นอนูเล็กๆของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยกับปอนเนาะแห่งนึงที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีปอนเนาะสุเหร่าเขียวนูรุลอิสลามแล้วจังหวัดระยองก็ส่งลูกหลานไปเรียนกันเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ประมาณ50กว่าปีแต่พี่น้องญะมาอะฮ์ตับลีกเนี่ยนะครับเขาเดินทางเขาเดินเท้าเขาเอาอิสลามไปในถิ่นทุรกันดารเราอาจจะอยู่ในประเทศไทยเราอาจจะไม่รับทราบอะไรมากมายถึงกลุ่มญะมาอะฮ์ตับลีกแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางไปถึงชมพูทวีปไปอยู่แถบอินเดียเนปาลบังคลาเทศแล้วประเทศฐานทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับปากีสถานอุซเบกิสถานดาจิสถานต่างๆเราจะเห็นการทำงานของญะมาอะฮ์ตับลีกที่มีผลพอสมควรในการทำงานจึงกล่าวได้ว่าต้องชูกรในเนี่ยมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่คนเหล่านี้เขาเอาโลโก้เอาเครื่องหมายของศาสนาอิสลามเดินทางไปถึงถิ่นทุรกันดารได้แล้วทำให้กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บรรดาศาสนิกชนต่างๆได้รู้จักศาสนาอิสลามมากขึ้นสองเรื่องนี้แหละครับที่ท่านนบีขับเคลื่อนในการสรรสร้างสังคมมุสลิมในยุคอดีตที่ผ่านมาประมาณ 1,400 กว่าปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเกิดขึ้นมาถึงได้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้ถิ่นใดมีญะมาอะฮ์ตับลีกนะครับตรงนั้นเนี่ยมีความสำเร็จด้านศาสนาเยอะเลยทีเดียวจึงอยากจะบอกกับบรรดาพี่น้องอีกบางกลุ่มนะครับที่ยังด้อยค่าหรือไม่เห็นค่าพี่น้องญะมาอะฮ์ตับลีกของพวกเราทุกคนในการทำงานศาสนาดะวะห์ของพวกเราในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ขอหยิบนิดเดียวก่อนที่จะเข้าเรื่องที่เราจะพูดคุยในเรื่องของพวกเราทุกคนเนี่ยเมื่อนบีเดินทางอพยพไปยังมะดีนะห์นะครับถ้าใครเดินทางไปมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์ซึ่งในอดีตชื่อเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเรารู้จักกันในนามของเมืองต้อยบะห์เขาอยู่ร้องเพลงกันยาต้อยบานี่แหละครับนี่ก็คือต้อยบะห์นั่นคือชื่อหรือยัสริบจนกระทั่งว่าชื่อเนี่ยมีการพัฒนาชื่อขึ้นมาเรียกมาดีนะตุลมุนาวะเราะห์จนจวบจนปัจจุบันเนี่ยเมื่อนบีเดินทางไปถึงนะครับทุกวันนี้ถ้าใครได้เคยเดินทางไปนะครับ
ไปเยี่ยมซิยารอกูโบร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขากำหนดจับคิวนะครับให้ท่านทั้งหลายเข้าในเราะฎอท่านจะเห็นเข้าไปนะครับเมื่อเข้าประตูไปแล้วซ้ายมือของท่านจะเห็นสถานที่ยกสูงประมาณ1ศอกเป็นพื้นที่เล็กๆถูกล้อมรั้วไว้ตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าซุฟฟะในอดีตที่ผ่านมาก็คือมันเป็นระเบียงเล็กๆของมัสยิดท่านนบีที่เอาไว้รับรองเอาไว้ดูแลบรรดาคนที่เดินทางมาที่เขาไม่มีถิ่นอาศัยและไม่มีบ้านอยู่นบีจะรวมผู้คนเหล่านั้นไปรวมกันอยู่ตรงนั้นกินตรงนั้นนอนตรงนั้นเรียนกันตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเป็นวิถีชีวิตประจำวันแล้วเป็นพื้นที่เล็กๆมากก็ไปได้ความว่าตลอดระยะเวลาชีวิตของคนเหล่านี้จะอยู่เพียงแค่สี่เหลี่ยมตรงนี้เขาไม่ไปไหนเลยนั่นก็อาจจะเปรียบได้ว่าพวกเขาเนี่ยร่ำเรียนอยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนก็อาจจะเป็นโรงเรียนนะครับที่มีครูบาอาจารย์สอนนักเรียนแล้วไม่ได้ฮิจเราะห์ไปไหนขออภัยนะครับ แต่ว่าก็ยังมีอีกคณะหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเดินทางให้พวกเขาเดินทางฮิจเราะห์ออกไปนำอิสลามออกไปบ้างก็จะเรียกว่าตั้งเขาให้เป็นฮาเกมไปเป็นผู้ปกครองในแคว้นต่างๆในดินแดนต่างๆนบีส่งไปทางชามซึ่งแคว้นชามในยุคนั้นซึ่งปัจจุบันก็อาจจะหมายถึงประเทศซีเรียประเทศลุบานาเลบานอนอุรดุนจอร์แดนในปัจจุบันนบีส่งซอฮาบะห์ของท่านให้เดินทางออกไปนะครับไปถึงยะมันเยเมนนบีส่งออกไปแล้วส่งออกไปที่อียิปต์ส่งออกไปทุกภูมิภาคเลยนะครับจนกระทั่งว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีในประวัติศาสตร์มีการบันทึกว่าพวกเขาเดินทางออกไปจนกระทั่งว่าไปถึงไนจีเรียเดินทางไปถึงอัซเซอร์ไบจันเดินทางไปถึงประเทศจีนคำถามคือเขาไปทำไมเขานำศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีสอนสั่งเอาไปถึงคนเหล่านั้นให้ได้ไปถึงเพื่อพวกเขาจะได้รู้จักศาสนาอิสลามแล้วศาสนาอิสลามตรงนั้นก็จะแผ่ความรุ่งเรืองออกมาถ้าใครมีลูกหลานเดินทางไปถึงประเทศอียิปต์ไปเรียนญามีอะตุลอัซฮารอัชชะรีฟนะครับเขาจะไปเห็นมักกอมของท่านอัมบินอาสซึ่งเป็นบิดาของอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสนบีส่งเขาไปที่นั่นแล้วก็ท่านอุมัรบินคอตอบก็ต้องส่งเขาไปที่นั่นเพื่อให้เขาไปประกาศศาสนาที่นั่นแล้วเขาก็จบชีวิตลงที่นั่นแล้วมักกอมของเขาก็อยู่ที่นั่นจนทำให้เราทราบมาถึงทุกวันนี้ว่าดินแดนใดก็ตามที่ไม่มีมัสยิดเนี่ยหรือไม่มีกลุ่มญะมาอะฮ์ตับลีกการทำงานศาสนาแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำไปมันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานศาสนาของท่านนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมาทำงานศาสนาก็เลยวันนี้ได้เดินทางมาจริงๆแล้วผมมาจังหวัดระยองนี่หลายๆพื้นที่จังหวัดตราดก็จะมาเห็นทุกมัสยิดจะมีพี่น้องจะมาอัตบลีกนี่อยู่เกือบทุกมัสยิดเลยทีเดียวก็เลยทำให้มีความนิยมเป็นความส่วนตัวถ้าจะไม่พูดถึงหลักการว่าขอบคุณชุกรในเนี้ยมันรู้คุณอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้กำลังทำงานอีกด้านหนึ่งที่เราไปไม่ถึงแล้วเขาก็กำลังทำงานในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเอาทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องของพวกเราบ้างผมเล่ากล่าวถึงความสมบูรณ์แบบนะครับของศาสนาอิสลามเนี่ยมันสุกงอมในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยทำให้เราต้องหวนคิดอีกมุมหนึ่งอีกแล้วเรากลัวเหมือนกันก็ไม่ได้กลัวว่าแค่เรากลัวนะครับ
ในอดีตที่ผ่านมาท่านอุมัรท่านอบูบักรท่านอุสมานท่านไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมคนเหล่านี้ก็กลัวเหมือนกับพวกเรากลัววันที่ท่านนบีมาประกาศศาสนาใช้ระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ราวๆประมาณ13ปีเท่านั้นเองศาสนาอิสลามมีความสมบูรณ์แบบมากในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งพระราชทานอัลกุรอานองค์การหนึ่งลงมานะครับจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาถึงท่านนบีโดยท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามองค์การที่ว่านี้ก็คือองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีกระแสดำรัสบอกว่าอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอฎีตุละกุมุลอิสลามะดีนาอัลกุรอานองค์การนี้ในการอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ส่วนใหญ่นะครับก็บอกกับพวกเราว่าลงมาในวันศุกร์ในช่วงเวลาอัสรีของวันอารอฟะห์ก็คือวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นวันสำคัญของพวกเราอีกวันหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างแดนอยู่ประเทศซาอุดีอาระเบียในขณะที่เราไปประกอบพิธีฮัจญ์มันก็เป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราด้วยกันทั้งสิ้นองค์การนี้เมื่อพระราชทานลงมาเนี่ยทำให้เกิดการฉลองชัยของซอฮาบะห์โดยส่วนใหญ่เพราะองค์การนี้ประกาศถึงความสำเร็จในการทำงานศาสนาของท่านนบีอัลลอฮ์ได้ประกาศบอกว่าวันนี้ตัวข้าเนี่ยคือพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยได้ทำให้ศาสนาเกิดความสมบูรณ์แล้วซึ่งเป็นศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายและตัวข้านี้เองเนี่ยก็ปรารถนาที่จะสร้างความสมบูรณ์ในความสุขความโปรดปรานของข้าให้เกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายและตัวข้าเองก็รีดอพอใจให้ศาสนาอิสลามนั้นอยู่ยืนยงคงกระพันอยู่กับพวกท่านทั้งหลายสืบไปซึ่งเป็นศาสนาอิสลามที่พวกเรารักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตของพวกเราท่านรู้หรือไม่ว่าองค์การนี้ทำให้ซอฮาบะห์เนี่ยฉลองชัยแต่ท่านไซนาอุมัรบินคอตอบเนี่ยท่านสุดตัวลงกับพื้นร้องไห้เหมือนคนจะเป็นจะตายเลยทีเดียวน้ำตาของท่านนี่ไหลลงกับพื้นจนกระทั่งว่าพื้นนี่กลายเป็นแอ่งน้ำเล็กๆท่านอบูบักอัสซิดดีกก็เลยไปบอกกับอุมัรว่าองค์การนี้คือองค์การบอกกับพวกเราถึงความสำเร็จความสมบูรณ์ของศาสนาอุมัรมันเรื่องอะไรของท่านที่ท่านจะร้องถึงขนาดนี้ผมจะเปิดเรื่องแบบนี้แล้วนะครับกับเรื่องวันนี้ในหัวข้อที่ท่านอิหม่ามได้ตั้งหัวข้อให้เราพูดคุยเรื่องของพวกเราทุกคนว่าสังคมมุสลิมกับยุคสุดท้ายนั่นคือหัวข้อที่ท่านอิหม่ามได้หยิบยกให้ผมได้จับประเด็นมาพูดคุยกับบรรดาพี่น้องสังคมมุสลิมกับยุคสุดท้ายพวกท่านรู้จักกันติดปากเลยว่ายุคอาคีริซามันเราพูดกันอยู่บ่อยเลยว่ายุคอาคีริซามันยุคสุดท้ายผมจะสรุปสั้นๆเพราะเวลาเรามีน้อยเราจะนับแค่ไหนดีที่เราเรียกว่ายุคสุดท้ายหรือยุคอาคีริซามานเอาว่างสั้นๆตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งเป็นศาสดานะครับองค์สุดท้ายเนี่ยนับจากวันนั้นมานบีประกาศเลยว่าฉันนบีบอกตัวฉันอานาวัซาอะกาฮาไตนี่นบีบอกตัวฉันกับวันกิยามะห์ที่มันจะเกิดเนี่ยตัวฉันที่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นศาสดาคนสุดท้ายกับวันกิยามะห์ที่จะมาถึงแล้วเนี่ยกาฮาไตนี่เหมือนกับสองสิ่งนี้นบียกนิ้วชี้กับนิ้วกลางประกบกันอย่างนี้กำลังจะบอกกับประชากรมุสลิมว่าวันนี้เขาเรียกอาคิริซามานตั้งนานแล้ว
แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ในยุคสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันก็จะมีฐานะลำดับของความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาลำดับถัดๆมาแล้วท่านนบีก็พยายามบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ายุคที่เลิศที่สุดก็คือยุคที่ฉันอยู่กับซอฮาบะห์หลังจากนั้นก็คือยุคถัดไปหลังจากนั้นก็คือยุคถัดไปนบีจะพูดจบไว้แค่นี้โดยไม่พูดต่อไปแล้วมันก็เพียงเพื่อจะบอกกับเราว่าศาสนาอิสลามของเราถ้าจะเอาความเข้มแข็งและความเข้มข้นเนี่ยมันก็คงจะสู้ยุคอดีตก่อนหน้าเราคงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ท่านขยับขึ้นไปในอดีตนะครับหลับตาลงถึงยุคปู่ย่าตายายของพวกเราบรรพชนเนี่ยความเป็นอิสลามของเขาหรือศาสนานี่ยังคงแข็งแกร่งมากกว่ายุคของเราเนี่ยไหนต่อไหนเยอะไกลนะครับความแข็งแกร่งของศาสนาเนี่ยมันไกลกับยุคของเรามากเลยเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีรับรองแล้วมันก็เลยได้ใจความว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ศาสนาอิสลามก็ค่อยลด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 จนกระทั่งว่าเราจำกันได้ไหมว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยในหน้าพื้นดินดุนยาจะไม่มีใครกล่าวคำว่าอัลลอฮ์อีกเลยจะไม่มีใครกล่าวคำนี้อีกแล้วอย่าว่าแต่ไม่ละหมาดเลยครับคำนี้ก็จะไม่กล่าวแล้วว่าอัลลอฮ์แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วที่มันเกิดขึ้นขออนุญาต นะครับเราไม่ได้ดูถูกกันไม่ว่าตัวผมตัวท่านเราบอกว่าอัลลอฮ์นี่คือพระเจ้ายิ่งใหญ่ของเราวันหนึ่งเรากล่าวคำว่าอัลลอฮ์กี่รอบกี่ครั้งที่จะนึกถึงพระองค์ในการที่จะกล่าวถึงพระองค์นี่กี่ครั้งกี่รอบบางคนแทบจะไม่ได้นึกเลยด้วยซ้ำไปจนคาใดก็ตามโลกดุนยาเนี่ยไม่มีใครกล่าวคำว่าอัลลอฮ์กันแล้วก็เป็นวันที่เราต้องรับชะตากรรมแหละครับว่าศาสนาอิสลามก็คงจะถูกบั่นทอนออกไปจนกระทั่งไม่เหลือซากแล้วว่าศาสนาอิสลามเราเป็นอย่างไรแล้วหลายๆตัวบทหะดีษนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงความเป็นอิสลามในยุคสุดท้ายไว้เยอะหลายตัวบทเดี๋ยวผมจะค่อยๆนำตัวบทเหล่านี้มาพูดคุยกับพวกท่านทั้งหลายในบางตัวบทที่มันเกิดความชัดเจนเมื่ออัลกุรอานองค์การที่ผมได้หยิบยกมาในข้างต้นเนี่ยพระราชทานลงมาท่านไซนาอุมัรที่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่คนบ้านะครับไซนาอุมัรแต่ท่านมีความเข้าใจดีว่าวันนี้ที่ศาสนาอิสลามของเรามันสมบูรณ์เนี่ยท่านจำไว้เลยนะหลังจากนี้จะไม่มีอะไรสมบูรณ์อีกแล้วเมื่อมันสุกงอมเต็มที่แล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีแต่วันลดลงไปจนกระทั่งไม่แปลกอะไรแล้วครับที่วันนี้ศาสนาอิสลามของเราทั้งคำพูดพฤติกรรมการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์การประพฤติตัวการใช้ชีวิตอยู่ประจำวันการกินการอยู่การนอนวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์หรือเป็นลักษณะเฉพาะของคนมุสลิมแล้วท่านจำได้ไหมว่าเวลาเราฟังเรื่องพหุวัฒนธรรมมีใครเคยฟังเรื่องนี้ไหมวัฒนธรรมที่อยู่ในสังคมมุสลิมที่มีความหลากหลายแล้วอ้างตัวนี้เป็นตัวประกันแล้วก็บอกว่าอิสลามนี่สามารถอยู่ร่วมโลกกับทุกศาสนาได้อันนี้ไม่มีใครที่จะปฏิเสธหรอกครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ศาสนาอิสลามที่ไซนาอุมัรกลัวแล้วร้องไห้ในวันนั้นนี่เกรงว่าพวกเรานี่จะอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์นี่อยู่และคงอยู่กับมันไม่ไหวอยู่ไม่ได้ท่านลองดูสังคมปัจจุบันเวลาเราไปใช้ชีวิตอยู่กับคนหลากหลายวัฒนธรรมมีลูกไหมครับลูกเรียนมหาวิทยาลัยมีสามีทำงานโรงงานไหมมีภรรยาทำงานนอกบ้านไหมสิ่งที่ศาสนาอิสลามเรากลัวและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราอิสลามเราไม่ใช่ศาสนาที่ใจแคบแต่อิสลามเรามีอัตลักษณ์เรามีคิดซีซอมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นมาก
ท่านต้องกินแบบที่อิสลามกินท่านจะมาบอกว่าในเมื่อมนุษย์โลกเขากินได้ฉันก็กินได้ท่านกินไม่ได้หรอกครับเพราะศาสนาอิสลามนี่มีการกำกับดอเบตกำกับการกินของท่านให้อยู่ในร่องในรอยถ้าท่านเป็นมุสลิมยิ่งมีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่การกินของท่านจะถูกกำกับให้เล็กลงมันจะไม่กว้างมากนักในพื้นปฐพีดุนยาเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้ไม่ทุกที่หรอกครับอัดดุนยาซิจนุลมุมินโลกดุนยาเลยกลายเป็นคุกตารางของพวกเราเลยไปอยู่ชายหาดบางหาดจะไปกินอย่างที่มนุษย์โลกเขากินท่านไปกินไม่ได้ท่านต้องเข้าใจแล้วเราก็บ่นไม่ได้ด้วยว่าทำไมเรากินอยู่ยากเหลือเกินก็นี่ไงคือคำตอบว่าเราคือมุสลิมเราคือคนที่บำเพ็ญตนอยู่ในศาสนาอิสลามที่มีความเคร่งครัดแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์เองก็ไม่ได้บอกให้กับเราว่าเราจะกินได้ทุกที่เราจะกินได้ทุกอย่างเราจะประพฤติเราจะทำได้ทุกอย่างหลายคนนะครับเวลาไปทำงานบางพื้นที่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเวลาท่านไปอยู่กับต่างศาสนิกอันนี้ขอให้ต่างศาสนิกชนอื่นเข้าใจเราด้วยนะครับเมื่อองค์การนี้เราเข้าใจกันแล้วละกุ้มดีหนูกุ้มวาลียดีนของท่านกับศาสนาท่านของเรากับศาสนาเราเราจะไม่ดูถูกเราจะไม่เหยียดหยามซึ่งกันและกันเวลาเราคุยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบอบบางเราจะไม่ดูถูกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอ่อนแอเวลาเราไปอยู่ในหลายๆพื้นที่บางโรงงานเนี่ยครับท่านลองไปดูได้เลยแม้กระทั่งว่าผู้จัดการโรงงานเนี่ยเขาเป็นมุสลิมท่านลองไปดูสิครับว่าบางพื้นที่ไม่มีห้องละหมาดแล้วก็มาอ้างตัวบทหะดีษให้กับพวกเราบอกว่าอะไรยูอิลัตลีอัลอัรดูมัสยิดาบอกนบีพูดอย่างนี้เฮ้ยเกิดเป็นคนแขกขอโทษนะครับคนแขกเนี่ยได้รับลักษณะเด่นเฉพาะว่าพื้นดินเป็นมัสยิดได้ทุกที่จะละหมาดตรงไหนก็ได้ไปทำงานโรงงานบางพื้นที่เนี่ยผู้จัดการเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ไม่มีห้องละหมาดหรือถ้ามีก็ขอโทษนะห้องน้ำใหญ่กว่าละหมาดกันนี่จัดซอบละหมาดนี่มะมูม2คนโต๊ะอิหม่ามนี่หัวโขกเสาอ่ะแต่ผลปรากฏว่าเวลาไปดูห้องพระไปดูห้องสำนักงานอื่นๆอันนี้ไม่ขอคาบเกี่ยวใหญ่มากทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วอิสลามมันเริ่มเล็กลงจริงๆในทุกอนูในทุกมุมมันจึงทำให้ชีวิตเรานี่ต้องต่อสู้มากกว่าคนในอดีตมันจึงไม่แปลกอะไรว่าการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกกับพวกเราแล้วซอฮาบะห์นบีน่ะรายงานหะดีษโดยท่านอิหม่ามตอบรอนีอันนี้ขอหยิบยกให้ท่านได้ฟังนิดนึงเพื่อความชื่นใจท่านยิ่งอยู่ยากความดีท่านก็เริ่มมากขึ้นเหมือนกันเพราะมันอยู่แล้วอยู่ยากโลกดุนยาทุกวันนี้เนี่ยท่านเริ่มอยู่ยากแล้วนะครับคนโชคดีคือคนไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยเพราะมันเป็นเรื่องน่ากลัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกกับพวกเรารายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดท่านนบีสอนบอกอะไรเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนบีบอกอย่างไรอินนะมินวะรออีกุมซะมานุซอบรินนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากพวกท่านคือหลังจากซอฮาบะห์ในวันนี้พวกท่านทั้งหลายจะใช้ชีวิตอยู่ในห้วงเวลาแห่งความอดทนเป็นอย่างมากเลยลิลมุตะมัสซิกิฟีฮิอัจรุคอมซีนาชาฮีดาใครก็ตามที่ยึดเหนี่ยวอยู่กับศาสนาอิสลามไว้อย่างเข้มข้นและมีความสมบูรณ์เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับคนตายชาฮีดในวันนี้นะถึง50คน
ท่านฟังนะครับพวกท่านจะแปลกใจอะไรไหมว่าพวกเรานี่จะไปเสมอภาคกับซอฮาบะของท่านนบีไม่กล้าเลยทีเดียวแต่นบีพูดเองว่าพวกเราทุกคนถ้าอยู่วันนี้เนี่ยท่านอยู่วันนี้ผมก็อยู่วันนี้ถ้าเรายังคงเข้มแข็งยึดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์แบบเข้มแข็งเอาล่ะครับใครจะกินปล่อยเขากินไปขอโทษนะครับเราบอกกับตัวเองว่ากูไม่กินฉันไม่กินเพราะมันกินแล้วชุบฮัตมันน่าสงสัยมันวิปริตมันฮารอมกินไม่ได้ฉันก็เลยไม่กินเราบอกกับตัวเองอยู่อย่างนี้เราจะยึดอยู่อย่างนี้เขาจะไม่ทำเราจะทำเพื่อเกิดความสมบูรณ์ในศาสนานบีบอกว่าใครเข้มแข็งอยู่กับศาสนาของตัวเองเขาจะได้รับผลบุญในทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติ50คนตายชะฮีดของซอฮาบะห์เอาล่ะครับคราวนี้สนุกแล้วพวกเราจะตีตัวเสมอภาคซอฮาบะห์คงไม่กล้าแต่วันนี้นบีรับประกันเองจนซอฮาบะห์ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะนบีเอาคนรุ่นหลังมาตีตัวเสมอภาคกับพวกเราท่านไซนาอุมาร์บินคอตตอบเลยกล่าวท้วงติงเลยฟากอละอุมารุบนุลคอตตอบยารอซูลัลลอฮ์มินนะอาวามินฮุมที่นบีบอกว่าคนยุคหลังทำความดีจะได้ผลบุญเท่ากับซอฮาบะห์50เท่าที่ตายชะฮีดเนี่ยคนของพวกเขากันเองหรือว่าได้ผลบุญเท่ากับพวกเราพวกเขาหรือพวกเรานบีพูดใหม่เกรงว่านบีจะลิ้นพันพูดผิดท่านฟังนะครับซอฮาบะห์ท้วงติงนบีเลยตกลงว่าทำความดีในยุคเราเนี่ยเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างกันละกันมัสยิดนูรุลยากีนมีมัสยิดแล้วนะครับเสียงไมโครโฟนดังด้วยเวลาเขาประกาศเสียงอาซานเนี่ยไม่ใช่เสียงไซนาบิลานบินรอบะไม่ใช่เสียงของอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมชายตาบอดซอฮาบะอันเป็นที่รักของท่านนบีอีกแล้วมันมีไมโครโฟนประกาศเสียงดังก้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวก็ได้ยินแล้วผมถามหน่อยเฮ้ว่าใครจะวิ่งมาละหมาดญะมาอะห์ที่สุเราะห์หรือเราจะเอาสุเราะห์เอาไว้จัดงานประจำปีอย่างเดียวแล้วเราก็จะไม่ละหมาดกันเราแค่จะขยายมันออกไปเอาไว้จัดเวดดิ้งเวลามีการแต่งงานแล้วทำอาคารอเนกประสงค์ถ้าได้ยินเสียงอาซานถ้าจะวิ่งมาซอฮาบะห์วันนั้นก็วิ่งแต่การวิ่งของพวกท่านจะได้ผลบุญท่านนับไปเลยครับซอฮาบะห์50คนที่กำลังวิ่งมาผลบุญเท่ากับเราคนเดียวนบีกล้าพูดถึงขนาดนี้จนทำให้ไซนาอุมัรบินคอตอบก็เลยกล่าวถามนบีว่านบีพูดผิดใช่ไหมตกลงเนี่ยผลบุญที่50เท่าที่ว่าเนี่ยเท่ากับซอฮาบะห์หรือของพวกเรากันเองในยุคเรานบีบอกฉันไม่ได้เพี้ยนก็ละมิงกุ้มนบีกล่าวตอบว่าผลบุญของพวกท่านทั้งหลาย50คนเป็นของพวกเขาในวันหน้าในวันโน้นคือยุคเราเนี่ยแค่คนเดียวท่านฟังอย่างนี้ชื่นใจไหมถ้าท่านจะยินเสียงอาซานมักริบหลังจากนี้ท่านละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเหมือนประหนึ่งท่านกำลังได้รับผลบุญเท่ากับซอฮาบะห์50คนก็วิ่งมาแต่ผมถามหน่อยเถอะมันจะเป็นไปได้ไหมวะลิยาซุบิลลาห์ขอให้มันเป็นไปได้ขอดุอาว่าเราจะวิ่งหรือเราจะวิ่งแค่มักกะห์อย่างเดียววิ่งวิ่งกันจนสะดุดคนกำลังเทชาไม่ได้สนใจกระโดดข้ามหัวเขาอีกแต่พอกลับมาบ้านเราไม่วิ่งแล้วหมดแรงแค่เห็นใบตุลลอสาว่ามันอารามดีมันน่าวิ่งพอกลับมาบ้านเรานี่ตำบลทุ่งควายกินมัสยิดนูรุลยากีนกูไม่วิ่งแล้วหมดแรงหมดพลังเขาเรียกปุนอสมังอะคนยาวีมาลายูคนใต้เขาบอกหมดพลังหมดแรงไม่มีพลังงานจะวิ่งอะไรยิงอาซานปะปูเสือกินชาบูกันหน้าบ้านเลยไม่มานี่คือสัญลักษณ์ความอ่อนแอกว่าจะได้มามันก็ไม่ธรรมดาหรอกครับอ้าวย้อนกลับไปอยู่ยุคสมัยของท่านนบีผมเล่านิดนึงเพื่อมันเป็นแรงกระตุ้นบอกว่าสังคมมุสลิมในยุคสุดท้ายของพวกเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านอีดวันเดียวกับผมใช่ไหมที่ผ่านมาเราอีดอีดิลฟิตรีวันเดียวกันคือวันพุธวันพฤหัสท่านเตรียมรับรองวันพุธด้วยกับเรื่องอะไรอ้าวเอาอย่างนี้
ท่านเตรียมรับรองวันพุธวันอีดของพวกท่านด้วยเรื่องอะไรท่านลองนึกดูครับอันนี้กรอนะกรอกับนิดนึงเพราะมันไม่ไกลมากเราผ่านมาไม่กี่วันนี้เองประมาณ 8-9 วันท่านต้อนรับวันอีดของพวกท่านด้วยกับเรื่องอะไรนึกดูนะครับมันอาจจะแตกต่างกันบางคนบอกว่าฉันเริ่มจากการเตรียมชุดก็ไม่แปลกที่เราจะหาชุดใหม่ชุดที่มันอร่อยเลยเวลาใส่อ่ะบางคนก็เตรียมข้าวต้มมัดในบางเขตภูมิภาคบางคนก็เตรียมหม้อใหญ่ๆทำอาหารกันเพื่อรับรองแขกดิยาฟะในการเยี่ยมซิยารอในการเยี่ยมเยียนกันบางคนก็เตรียมนั่นบางคนก็เตรียมนี่บางคนก็เตรียมนั่นก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1วันอีดเขาเตรียมหัวใจของพวกเขาทุกคนไม่ให้เกลียดชังพี่น้องมุสลิมร่วมโลกของเขาเลยถ้าตาบใดยิ้มแล้วยิ้มโกหกอย่างเงี้ยนะแต่ใจยังพยาบาทและนี่โกหกตอแหลก็แสดงว่ายังเกลียดกูอยู่ดีอ่ะมันให้สลามนะตะกับบาลลอฮูมินนาวะมิงกุมตะกับบาลลอฮูมินนาวะมิงกุมว่าไปเฮ้กระเกียดกันอยู่ดีแต่ซอฮาบะห์นะครับวันอีดทุกคนเขาบอกไว้เลยรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเขาบอกว่าวันนี้วันที่ปากของพวกเราเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กล่าวซุนนะตรงนี้ขึ้นมาตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมซอลิฮัลอะมัลขอให้วันนี้อัลลอฮ์ตอบรับงานดีๆที่พวกเราสั่งสมกันมาตลอดระยะเวลาเดือนรอมฎอนแล้ววันอีดอีดิลฟิตรีคือการประกาศชะฮาดะห์คือการประกาศสรีบัติให้กับพวกเราทุกคนในชาดาตักดีรการประกาศฐานันดรว่าวันนี้เราได้รับความสำเร็จใจชนะในวันนี้หนึ่งในนั้นเราต้อนรับข้อแรกก็คือเราไม่มีความเกลียดชังเลยในหัวใจของพวกเรากับหมู่มวลพี่น้องมุสลิมแม้แต่คนเดียวประการที่สองเราอยู่แบบไม่มีบาปเลยในวันนั้นน่ะเพราะเรามั่นใจว่าเราล้างบาปหมดแล้วล้างใจล้างให้ออกแล้วล้างออกหมดแล้วด้วยไม่เหลือแล้วและประการที่สามท่านรู้หรือไม่ว่าในวันอีดของพวกเขาเนี่ยเป็นวันที่พวกเขาห่วงใยคนอนาถาคนยากจนเป็นที่สุดเลยจนกระทั่งว่าค่ำคืนหนึ่งไซนาอาลีกะรอมัลลอฮุวะจาเนี่ยท่านเตรียมข้าวสาลีและอินทผลัมรวมกัน5ถุงนะครับในคืนวันอีดเพื่อจะเอาซะกาตฟิตเราะห์ไปมอบให้กับคนที่มีสิทธิ์ได้รับแต่ท่านจะไปหาคนฟุกะเราะห์มาซากีนคนยากจนและคนขัดสนและผลปรากฏว่าท่านไปกับพระนางฟาติมะห์อัซซาเราะห์ผู้เป็นภรรยาลูกสาวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและลูกชายน้อยๆของท่านคือท่านฮะซันและฮุเซนไปด้วยกัน4คนพ่อแม่ลูกออกจากบ้านไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นภาพท่านดีใจมากครอบครัวรอซูลุลลอฮ์วันนี้มีการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ไม่ได้จนมากมายอย่างที่คิดท่านฟังนะครับพวกเรานี่เหลือกินขอโทษนะขนมบดินเนี่ยราขึ้นน่ะ4วันน่ะ4วันราขึ้นยังกินไม่หมดเลยที่เราเตรียมกินวันเดียวอ่ะแต่ของนบีนะครับเขาเอาซะกาตฟิตเราะห์ไปจ่ายในค่ำคืนนั้นนบีเนี่ยร้องไห้ด้วยความดีใจว่าครอบครัวรอซูลุลลอฮ์อะห์ลุลเบตครอบครัวฉันมีซะกาตฟิตเราะห์ออกไปจ่ายนบีแอบดูแล้วเดินกลับบ้านไปด้วยความดีใจไซนาอาลีกับฟาติมะห์ฮะซันฮุเซนในวันยาววัยกระโดดโลดแล่นดีใจว่าเอาซะกาตฟิตเราะห์ไปจ่ายในค่ำคืนนี้พวกเรามีความรู้สึกยังไงเวลาจ่ายซะกาตฟิตเราะห์บางคนนะครับบางมัสยิดเขาตั้งอาเมนอามิลเจ้าหน้าที่แล้วแต่จะตั้งนะครับอันนี้ผมไม่ขอก้าวก่ายมัสยิดใดมัสยิดหนึ่งบางมัสยิดตั้งอามิลแบบเป็นกิจจลักษณะบางมัสยิดไม่ได้ตั้งเป็นอามิลอาจจะแต่งตั้งกรรมการมัสยิดบางคนโดยรับมอบวะกาละห์หรือเตากีลมอบหมายให้นำไปจ่ายให้ปวงสัปปุรุษมอบหมายเฉยเหมือนอย่างเนี้ยพวกท่านนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ท่านไม่รู้จะเอาไปให้ใคร8จําพวกที่เขารับซะกาตได้ท่านก็เลยมอบอาริฟเซนยะคนเนี้ยอาจารย์มอบให้อาจารย์ไปจ่ายซะกาตให้ผมหน่อย
ผมไม่ใช่อามิลนะครับเพราะไม่ได้ถูกแต่งตั้งแต่ผมมอบเตากีหรือว่ากาล่ามอบหมายมอบฉันทานุมัติให้ผมไปจัดการให้ท่านผมก็รับอามานะไปจัดการให้เหมือนผมเอาสกาดจากใครมาแล้วจะไปจัดการจ่ายให้ผมก็ต้องไปดำเนินการให้กับท่านทั้งหลายตามระเบียบวาระและเวลาโดยไม่สามารถไปลดหย่อนเวลาของพวกท่านทั้งหลายได้จนกระทั่งเข้าข่ายว่าฮารอมในการจ่ายแล้วทำให้สกาดฟิตรอท่านกลายเป็นกอดอก็แปลได้ความว่าก่อนตะวันลับขอบฟ้าในวันนี้และก่อนละหมาดผมจะต้องปฏิบัติให้ดีเยี่ยมหนึ่งเพราะมันได้เวลาฟะดีลัตและซุนนะก่อนละหมาดถ้าหลังละหมาดแล้วมันเริ่มจะน่าเกลียดและวักตูกะรอฮะแล้วถ้าหลังละหมาดมันเป็นวักตูฮารอมเวลาฮารามแล้วซึ่งผมก็จะไม่ปฏิบัติมันเป็นอามานะผมก็ไปจ่ายและผลปรากฏว่าพวกเราเวลาจ่ายซะกาตฟิตรอนี่วันนี้นะครับวันอีดเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ได้เห็นค่าอะไรมากไปโยนที่สุราตูมบางคนเอามาถุงดีๆปัดแตกกระจายเลยเจ้าหน้าที่สุราต้องเอาไม้กวาดเนี่ยมากวาดใส่ที่ตักขยะนะครับเอามาเก็บใส่ให้ใหม่อ่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นค่าอะไรมากแต่ครอบครัวรอซูลุลลอฮ์เขาเห็นค่าเรื่องซะกาตฟิตรอแล้วผลปรากฏว่าเมื่อเอาซะกาตฟิตรอไปจ่ายกลับมาที่บ้านทุกคนเตรียมการในวันพรุ่งนี้เหมือนพวกเราบางคนสมาชิกในบ้านเยอะรีดเสื้อรีดผ้ากันเหงื่อท่วมหรืออากาศร้อนๆ42องศาอย่างเนี้ยผมมั่นใจเลยว่ายังไงก็ต้องเล่นงานกันเพราะร้อนรีดเสื้อเสื้อเยอะผ้าคลุมหัวถ้าสมาชิกในบ้านยิ่งเยอะไอ้คนรีดแม่บ้านร้องแหละแต่ครอบครัวนบีคือชุดเก่าๆเดิมๆที่ทุกคนบอกว่า200เมตรเดินตามหลังฟาติมะจำได้ว่านี่คือฟาติมะเดินตามหลังไซนาอาลีจำได้ว่านี่คือไซนาอาลีเดินตามหลังฮัสซันและฮุเซนเด็กน้อยทั้งคู่จำได้ว่าคือฮัสซันฮุเซนพวกเรานี่ดูข้างหลังอย่างกับพี่เบิร์ดตรงใจไม่ตายวันอีดนะครับไม่จำนึกว่าสุลต่านมาเลเซียมาบริจาคเงินให้มัสยิดจำไม่ได้เลยบางคนกันโต๊ะปัดลากยาวมีเสื้อนะอากาศ42องศาปัดใส่เสื้อ4ชั้นลากมาอย่างกับซุลต่านมาเลย์อย่างกับคนโมร็อกโกมาเลยเราไม่จำที่ไหนได้หันหน้ามากูรู้ว่าใครยีแลคนเก่านี่เองแต่ดูข้างหลังจำไม่ได้นึกว่าซุลต่านแต่เขาเนี่ยกำลังจะบอกว่าชุดเก่าใส่มาหลายสิบปีแล้วเขาไม่มีครับนบีก็ยังดีใจที่เขามีเสื้อผ้าปิดเอารอดใส่เขากลับมาจากละหมาดอีดเป็นที่เรียบร้อยด้วยความสนุกของครอบครัวเขาเนี่ยเขากลับมาถึงบ้านเขาไม่ได้ปิดประตูเพราะเป็นวันอีดที่ทุกคนจะต้องไปเยี่ยมเยียนกันมีซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งมีนามว่าอิบนุรอฟิอะห์ท่านจะไปแสดงความยินดีในวันอีดกับครอบครัวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้มีบันทึกในมุสนัดของท่านอะห์มัดบินฮัมบัลและผลปรากฏว่าเขากำลังจะเดินเข้าไปเขาแอบอยู่ข้างประตูไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะเขาได้กลิ่นแปลกๆซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหม็นมากออกมาจากบ้านครอบครัวนบีบ้านของไซนาอาลีและผนังฟาติมาเขาพยายามจะเอาจมูกดมกลิ่นจนกระทั่งเขาจะสำรอกอาเจียนออกมาเพราะสิ่งที่เขาได้กลิ่นมันคือกลิ่นของข้าวสาลีบูดซึ่งมันบูดมานานแล้วน่าจะขึ้นราและบูดแล้วครอบครัวรอซูลุลลอฮ์กลับไปกินข้าวสาลีบูดพี่น้องครับเขาไม่ได้รันทดชีวิตเพราะเขามีแค่นี้ไซนาอาลีกำลังตักข้าวสาลีบูดป้อนฟาติมะอัซซะเราะห์ลูกสาวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมาก็หยิบข้าวสาลีบูดป้อนใส่ปากลูกน้อยฮัสซันและฮุเซนซึ่งทุกคนมีความสุขหัวเราะร่าท่านอิบนุรอฟิอะห์ร้องไห้หลั่งน้ำตาจนกระทั่งทรุดตัวลงไปรีบเอาเรื่องนี้วิ่งไปบอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าไม่ออกครับไปบอกกับนบีว่ารอซูลุลลอฮ์ท่านไปดูลูกของนบีไปดูครอบครัวรอซูลุลลอฮ์ในวันอีดนบีบอกเกิดอะไรขึ้นกับฟาติมาอัซซะเราะห์ของฉันและไซนาอาลีอิบนุรอฟิอะห์บอกฉันเล่าไม่ได้จริงๆกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นขอให้นบีไปประจักษ์ด้วยสายตา
ผลปรากฏว่าเมื่อนบีเดินทางไปดูตรงประตูหน้าต่างนะครับก็ไปเห็นสภาพเดียวกันนบีได้กลิ่นเหม็นของข้าวสาลีบูดที่ออกมาในวันอีดครอบครัวนบีที่มีกินเพียงแค่นี้ไม่ใช่ทุเรียนระยองเนี่ยผมกินขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยแค่นิดเดียวไอเลยเนี่ยถ้าเรือออกไม่ได้นี่กินทุเรียนหึงแล้วนะหมอนทองเต็มงานแล้วงานเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนมันคือข้าวสาลีบูดนบีร้องไห้ยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมัชฮัดอัลลอฮุมมัชฮัดข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดเป็นสักขีพยานนี่คือครอบครัวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีใส่เพียงเท่านี้มีกินเพียงเท่านี้แต่วันอีดของเขาวันนี้เป็นวันสำคัญเขาก็มีความสุขกันดีไม่ได้ถือว่าชีวิตของมีความรันทดเลยเป็นวันรื่นเริงของพวกเขากันดีข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดเป็นสักขีพยานนี่คือครอบครัวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขากินอย่างนี้เขาใส่เพียงแค่นี้เขาไม่มีอื่นไปกว่านี้อีกแล้วจนกระทั่งคำพูดของท่านนบีนี่พูดออกไปปนสะอื้นนะครับร้องไห้พระนางฟาติมะอัซซะเราะห์ผู้เป็นบุตรีก็ได้ยินเสียงท่านนบีพูดเอื้อนเอ่ยก็ได้วิ่งออกไปดูว่ารอซูลุลลอฮ์มาทำอะไรที่บ้านของเธอเมื่อเธอวิ่งออกไปนบีกอดเลยนบีบอกกับฟาติมะอัซซะเราะห์ว่าเธอจำไว้นะฟาติมะสวรรค์เป็นของครอบครัวเธอสวรรค์เป็นของครอบครัวเธอนบีพูดย้ำถึง3ครั้งนี่คือหะดีษที่บันทึกในมุสนัดอะห์มัดบินฮัมบัลท่านดูนะครับนี่คือครอบครัวอันเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสังคมของยุคของเขามันไม่ใช่ยุคเรายุคเราอย่าว่าเหลือกินพี่น้องครับเดือนรอมฎอนที่ผ่านมามันเป็นสักขีพยานว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพวกเราที่ผ่านมามันเป็นเดือนแห่งการตะบะซีรสุรุ่ยสุร่ายอย่างที่สุดเลยด้วยซ้ำไปกินมากกว่าทุกเดือนนอนมากกว่าทุกเดือนมากกว่าเดือนไหนๆด้วยซ้ำไปถ้าลองนึกดูว่าเราทำอะไรกับเดือนอันทรงเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนอื่นนี่เขาบอกว่านี่รู้สึกว่าอวบกว่าเก่านะเฮ้ยคนบวชอะไรละอวบอันไปกว่าเก่าน้ำหนักขึ้นอีกตั้ง8กิโลนะอุตส่าห์บวชนะที่ไหนล่ะไม่ได้บวชนะมันบวชแค่แป๊บเดียวนะไอ้ที่กินชดนะชดใช้กอดอ่ะนะไปอีก3เท่าตัวเราอย่าลืมสิว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราไม่ได้อดกินเลยนะครับอาหารเช้าก็กินตี3ถึงตี4ตี5อาหารเย็นก็คือวักตุลอิฟตอร์เวลาละศีลอดเราหายอาหารบ่ายไปมื้อเดียวเรากินชดอีก4มื้อแล้วมันก็สุรุ่ยสุร่ายมากเลยในเดือนนั้นหาวเรอนอนก็เดือนนี้แต่สมัยยุคนบีเขาไม่เกิดจนกระทั่งเรามาเช็คดูสังคมมุสลิมเราในยุคเราเนี่ยครับเราก็เลยเห็นเลยเหมือนกันว่าสังคมอิสลามในยุคของเราทุกวันเนี่ยกับยุคสุดท้ายของพวกเราไม่ใช่ไม่มีกินนะครับไม่ใช่ไม่มีกินกินจนบาปกินจนบาปเพราะความที่หลักการเขาเรียกว่าฟูดูลุลฮาลาลอะไรคือฟูดูลุลฮาลาลของฮาลาลที่มันเกินความจำเป็นที่มีอยู่ณที่เราวันนี้เรากินเพื่อความอร่อยไม่ได้กินเพื่อความหิวแต่ซอฮาบะเขาบอกว่าอินนานะฮนุมาอาชิรุซอฮาบะเราคือเหล่ากลุ่มของซอฮาบะของรอซูลุลลอฮ์ลานะกูลูฮัตตานัชบะฮัตตานะจูอะเราจะไม่กินจนกว่าเราจะหิวว่าอิซาอากัลนะลานัชบะแต่เวลาเรากินเราจะไม่เคยกินให้อิ่มเลยนี่คือซอฮาบะห์นบีแต่พวกเราเวลาของฮาลาลมันมีเยอะเนี่ยเราก็กินจนบาปกินจนฮารามอะไรล่ะครับ1กินจนกินของชุบฮัตของที่ยังไม่รู้ว่าฮาลาลหรือฮารอมก็กินไปหามากินไปทำงานเอามากินไปหาเงินเดือนเอามากินแล้วจนกระทั่งว่าเวลาล่วงเลยไปถึงของชุบฮัตก็ล่วงเลยไปถึงของฮารอมถึงได้นบีเลยบอกกับพวกเราว่ายุคเราเป็นยุคอยู่ยากแล้วนะครับอยู่ยากแล้วสิ่งที่ผมจะบอกกับท่านทั้งหลายว่า
ปัจจุบันท่านคงได้ยินคำว่าพหุวัฒนธรรมมันเป็นคำสวยหรูอยู่บ่อยๆผมไม่ได้ปฏิเสธเพราะผมก็เข้าใจแล้วไม่ได้สติฟั่นเฟือนด้วยเข้าใจครับคำนี้ไม่ต้องพูดให้สวยหรูแต่ขอให้ท่านเข้าใจคำว่าฟรีดอมฮุริยาสักนิดนึงคำว่าเสรีภาพเนี่ยขอกำกับนิดนึงอย่านอกกรอบนะครับอย่านอกกรอบผมถามนิดนึงสมัยนบีอ่ะมุสลิมไปอยู่กับคนยะฮูดีนาซอรอช่วงข้ามคืนเขาเอายะฮูดีนาซอรอกล่าวกะลิมอชาดะท่านไปเช็คดูเลยว่าจริงไหมยุคเราสี่คนมุสลิมไปอยู่กับนาซอรอแค่คนเดียวหรือคนบูซิยะคนต่างศาสนิกแค่คืนเดียวกลับมาลูกเรานี่ไม่รู้ห้อยอะไรกลับมาแล้วสายสินเต็มคอเลยไม่รู้ว่าตอนนี้มึงเป็นแขกหรือเป็นพุทธก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนี่ขนาดสี่คนนะไปอยู่กับเขาถึงได้ว่ามันคืออันตรายในยุคสังคมปัจจุบันที่เราต้องล้อมกรอบถึงได้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าอย่าอ้างคำว่าพหุวัฒนธรรมหรือเสรีภาพเพราะมันกำลังจะตัดกรอบว่าเสรีภาพนอกกรอบนอกกรอบมันไม่ใช่กรอบอิสลามบางทีเราต้องเข้าใจว่าเราไปอยู่ไปคุกคลีไปใช้ชีวิตร่วมเราอยู่ได้ฟรีดอมฮุริยะมันคือเสรีภาพแต่เราต้องใช้ให้เป็นแต่ผลปรากฏว่าเวลาใช้ไม่เป็นมันเลยเกิดปัญหารอบสุเหร่าเขียวปอนเนาะเนี่ยนี่ผมเล่านิดนึงบรรยากาศหลายท่านอาจจะไม่เคยไปมีพี่น้องชาวพม่านี่มาอยู่มุสลิมนะครับแล้วก็โชคดีสุเหร่าเขียวเนี่ยมีแต่พี่น้องพม่าที่เป็นญะมาอะห์ตับลีกมาอยู่มอลานาเขาเนี่ยเขามาสร้างบาลายหรือบาแลแหละครับพวกเราเรียกบาแลจนกระทั่งมาสอนอัลกุรอานเอาลูกหลานมาเรียนกับพวกเราแล้วก็เขาเอามอลานาเขามาแปลทุกคืนรอบๆนั่นนะครับจนตอนนี้คนละหมาดในมัสยิดกับเด็กปอนอของผมเนี่ย พี่น้องญะมาอะห์ตับลีกที่เป็นคนชาวพม่าเยอะมากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาเคยคุยกันเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยทำไมไม่ยอมทำมาหากินเขาอยู่ฟากตรงแถวจังหวัดตากจังหวัดน่านบ้านเราอะอยู่ฟากนู้นจังหวัดตากเขาหันมามองประเทศไทยอันนี้คนอยู่หลังบ้านผมเองนะอันนี้ประสบการณ์เพราะผมไปรับเขามารับลูกสาวเขามา4คนไปรับที่แดนเลยชายแดนเลยครับเพราะมันอันตรายจะเข้ามาเพราะเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเขาบอกว่าเขากระโดดฟากข้ามฟากมาที่ประเทศไทยสายตายื่นมาเขาเห็นเขียว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 คือหญ้าขนพวกเรารู้จักในหญ้าขนเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาบอกกูรวยแล้วผมก็งงนะเราก็นึกในใจขอโทษนะครับกูก็เห็นมาตั้งแต่เกิดและที่จำความได้กูยังไม่เห็นกูรวยเลยแต่พม่าบอกว่าเขาดูข้ามฟากมาเขาบอกกูรวยแล้วแล้วเขาก็พยายามมาแต่เขาแปลกใจคนไทยเราแม้กระทั่งพี่น้องมุสลิมพวกสระบันเลยนะเขาเล่าให้ผมฟังเขาไปประเทศพม่ากันท่านรู้ไหมเขาไปเที่ยวที่ไหนที่ประเทศพม่านี่มีเทพทันใจเทพทันใจอะไรคือเทพทันใจก็แปลว่ามีเทพที่เขาสักการะบูชากันไปขออะไรก็ตามได้วันนั้นเลยคนพม่านั่งขำฟันแทบหลุดนะขนาดมันกินหมากว่าฟันแข็งแรงฟันแทบหลุดหัวเราะคนไทยเราทั้งพุทธทั้งแขกทั้งไปกันหมดเลยไปหาเทพทันใจไปถ่ายรูปด้วยนะสารบัญนี่ไปเกี่ยวกับพญานาคเลยนะลิ้นพญานาคนี่แปะกระปายสารบัญเลยไปหาเทพทันใจพม่าเลยสอนคนไทยว่าถึงได้พวกมึงเสียกรุงเสียกรุงศรีในอดีตบางระจันก็เอาไม่อยู่เพราะถ้าฉลาดพอมันบอกว่ากูไม่มาทำงานแหกกระแชงมาประเทศไทยรองเทพทันใจมันมีจริงพม่ายกขยงมาเต็มประเทศเลยไอ้คนไทยเขาอยู่ไปบ้าบอไปขอดูอขอลูกสาวขอลูกชายขอนั่นประขอนี่ประขอแหลกเลยเข้าใจว่าเทพทันใจจะให้ได้ยอมตกมุรตัดวะลียาซุบิลลาห์เต็มไปหมดเลยทุกวันนี้นะครับพี่น้องมุสลิมไปเที่ยวกันถึงได้ผมอยากจะฝากกับบรรดาสังคมมุสลิมว่าวันนี้มุสลิมกับมุสลิมเจอกันบวกกับบวกเจอกันก็จะตายอยู่แล้วบวกไปเจอลบท่านต้องทอนอะไรออกไปอีกเยอะ
วันนี้กับเรานะครับเราโชคดีว่าพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาเข้ารับอิสลามเป็นมุอัลลาฟะตุกุลูบูฮุมเป็นคนที่อัลลอฮฺตะอาลายกเกียรติเขาทั้งหลายให้อยู่ในศาสนาของพระองค์ดูแลเขาให้ดีสักนิดนึงดูแลเขาให้ดีเพราะเรื่องมันบอบบางมากที่ท่านจะไปทำลายศาสนาของตัวเองในสายตาของพวกเขาผมเจอหลายครอบครัวที่เห็นพวกเขาเนี่ยกลับไปบุรีรัมย์กลับไปยโสธรกลับไปสุรินทร์เอาลูกหลานพี่น้องมุสลิมเรากลับไปแม่นะครับพ่อเขาเอาลูกกลับไปเขาบอกเขาไม่เป็นละแขกเขาพูดแบบภาษาเราๆนะครับเราไม่อยากให้เราเรียกเราว่าแขกขอร้องว่าอย่าเป็นแขกดอยเพราะอยู่ทุกวันจะคอยแต่กินอย่างเดียวเพราะเราจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยเราเอาเขามาเนี่ยในสายตาเราทำให้เขาดูหมิ่นศาสนาอิสลามว่าต่อไปนี้เขาบอกลูกหลานเขาอย่าไปเป็นแขกเลยนะเพราะว่าไปเป็นแล้วมีแต่ความทุกข์มันรันทดแล้วเราก็ยังเป็นมุสลิมที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ยังอ่อนแอลำมอดดออีฟยังเป็นมุสลิมสมบูรณ์ไม่ได้แล้วก็เราเอาเขามาแล้วก็มาให้เขาเห็นความอ่อนแอในศาสนาอิสลามจนกระทั่งเรานั่นแหละเป็นคนที่ทำลายศาสนาของอัลลอฮ์ท่านจำไว้นะครับหน้าอัปยศที่สุดที่เราเป็นคนทำลายศาสนาของอัลลอฮ์ที่เอาเขามาเพราะเรายังเข้มแข็งไม่พอปัจจุบันนบีเลยบอกกับเราว่าพวกเราจำไว้นะความบอบบางในศาสนาของพวกเราเราไม่สามารถทนอยู่กับศาสนาอิสลามเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะเก็บกะลิมอชาดาไว้มันเหมือนท่านกำลังเอามือกำถ่านไฟไว้ไม่มีกี่คนหรอกครับที่สามารถกำจนตายได้เดี๋ยวท่านก็แบมือออกและคว้างทิ้งถ้าท่านจะเอาศาสนาคว้างไปเพราะมันร้อนมุสลิมเป็นแบบเข้มแข็งเป็นแล้วร้อนของขึ้นเป็นได้ไม่นานหรอกครับในยุคอาคิริซามานยุคสังคมสุดท้ายนี่เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าใจว่ามันบอบบางรักษาให้ดีเพราะมันเป็นของบางๆอะไรไม่จำเป็นอย่าบอกให้ลูกหลานออกนอกกรอบเลยเพราะเราไม่สามารถทัดทานได้คำว่าเสรีภาพนี่นักวิชาการบอกว่าอัลฮุริยาซูฮัดไดนี่คำว่าเสรีภาพท่านบอกว่าอิสระเสรีของเราเป็นมุสลิมที่พหุวัฒนธรรมจริงอยู่จะไปอยู่กับใครก็อยู่ได้แต่ท่านอยู่แล้วไม่รอดเพราะมันมีสองคมคมหนึ่งฟาดฟันเขาคมหนึ่งฟาดฟันตัวเองทำร้ายตัวเองไม่พอไปทำร้ายคนต่างศาสนาให้มองว่าอิสลามเรานี่เป็นศาสนาที่ย่ำแย่เดซ้ำไปอันนี้ก็เลยฝากกับสังคมมุสลิมในยุคอาคิริซามานในยุคสุดท้ายว่าศาสนาอิสลามมันจะพังเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็พังเอาเขามาเขาก็พังแล้วเขาก็ดูถูกแล้วทำให้เราพังอีกเราไม่ได้ต้องกลัวเลยว่าใครจะมาทำลายเราเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันเลยบอกความบอบบางว่าคนเราจะอยู่ในศาสนาอิสลามที่จะทำให้ศาสนาอิสลามมีความเข้มแข็งเนี่ยก็เลยขอให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความมั่นคงอยู่กับศาสนาดูแลลูกหลานให้ดีเอาคนต่างศาสนาเข้ากะลิมอชาฮาดะผมฝากนิดนึงนะครับทำตัวให้มั่นคงทำตัวให้ดีแล้วชีวิตของเราก็จะมีความเข้มแข็งในศาสนาแล้วเราก็จะอยู่รอดลูกหลานของเราเกิดจากเราก็จะมีกะลิมอชาฮาดะต่อไปอันนี้ฝากกับท่านทั้งหลายไว้แต่ถ้าหากว่าทุกวันนี้ท่านไม่รักษาของท่านนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเราอยู่ในกูโบร์เนี่ยลูกหลานของเราจะห้อยอะไรไว้ในคอก็ยังไม่รู้แล้วเขาจะกลับกลายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วท่านอย่าบอกนะครับว่าบาปกรรมอันนั้นของเขาก็ของเขาของเราก็ของเราใครทำร้ายศาสนาเก็บไว้ในเบื้องหลังแล้วมันไม่ดีแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกความผิดมันโยนมาที่เรานั่นเขาเรียกบาปญาริยะที่เราต้องรับไม่มีวันสิ้นสุดขอดุอากับอัลลอฮ์นะครับให้ครอบครัวมุสลิมเราสืบสานว่าเราตั้งมั่นจะเก็บกะลิมอชาดะให้ลูกหลานเราไปจวบจนวันวาระสุดท้ายว่าเกิดจากเราเราจะส่งต่อคนที่จะสืบสานกะลิมอชาดะเขาก็ต้องมีต่อเรื่อยไปขอฝากกับท่านทั้งหลายและดูอาว่าให้ลูกหลานของเราเป็นมุสลิมหลังจากนี้อีก100ปีถ้ายังไม่ถึงวันกิยามะห์ก็ยังมีมุสลิมสืบสานจากลูกหลานของเราสืบไปวัลลอฮุยุตอฟิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ลบมองมา